สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาดูควันหลงหลังจากที่กัมพูชาพวกเขาเชิญนักมวยไทยไปแข่งขันกีฬาคุนคาแมและนักชกคุนคาแมก็สามารถเอาชนะนักมวยไทยได้แล้วเรามาดูกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยเฉพาะความคิดเห็นของคู่เอกของรายการอย่างปิ้นสมบัติยอดนักชกคุนคาแมกับเสกสรรนักมวยไทยที่แพ้ไปแบบหมดลูกโดยความคิดเห็นดังกล่าวจะมาจากเพจเวอร์คุนคาแมโปรดักชั่นโดยความคิดเห็นท่านที่หนึ่งบอกว่าดีงามทรัพย์สมบัติของขมิ้นต้องแข็งแกร่งเราคือปรมาจารย์แห่งการต่อสู้คุณคาแมเก่งมากดูไว้มวยไทยโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่านี่คือสุดยอดนักสู้ศิลปะของขมิ้นปิ้นสมบัติสุดยอดมากโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าพบกับศิลปะการป้องกันตัวของขมิ้นของจริงเป็นยังไงล่ะโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าคนที่เรารอไม่ทําให้เราผิดหวังโดยคนต่อมาบอกว่าเกียรติเอในประเทศไทยเจอศิลปะการต่อสู้ขมิ้นเอาคนที่แข็งแกร่งกว่านี้มาชกกับคุณคาแมได้ไหมคนต่อมาบอกว่าวัฒนธรรมแบบนี้เรียกว่าการต่อสู้แบบขมิ้นสู้และกอดคอกันไว้โดยความคิดเห็นนี้บอกว่าได้เวลาสู้กับรถถังแล้วปิ้นสมบัติโดยความคิดเห็นนี้น่าจะหมายถึงรถถังจิตเมืองนนท์โดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าเคยเห็นยังไทยศิลปะการป้องกันตัวของขมิ้นโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าขอให้นักกีฬาขมิ้นของพวกเราพยายามฝึกซ้อมและมีความสามารถแข็งแกร่งเหมือนปิ้นสมบัติเป็นร้อยคนโดยคนต่อมาบอกว่าว้าวปิ้นสมบัติดุร้ายและแข็งแกร่งโดยคนต่อมาบอกว่าพี่ปิ้นสมบัติมีวิชาป้องกันตัวขมิ้นเกรด A ทนทานแข็งแกร่งและนุ่มนวลโดยคนต่อมาบอกว่าอยากให้ปิ้นสมบัติเจอกับรถถังของประเทศไทยโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าดีใจจังที่ได้เห็นศิลปะการต่อสู้ของพวกเราฉันหวังว่าคุณคาแมจะดังไปทั่วโลกโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าเสกสรรของไทยบอกว่าไม่ถอยพอถึงเวลาชกไทยอยู่ตลอดโดยความคิดเห็นท่านต่อมาว่าหวังว่าในอนาคตจะมีชื่อของปิ้นสมบัติอยู่บนสังเวียนโลกโดยคนต่อมาบอกว่าดีแล้วเสกสรรของไทยจมูกไม่หักโดยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเสกสรรของไทยมาเจอคุณคาแมตัวจริงเลือดอาบหน้าโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าอย่าดูถูกศิลปะการต่อสู้ของขมิ้นโดยคนต่อมาบอกว่าสมบัติดีกว่าคู่ต่อสู้เขามากโดยคอมเมนต์นี้แรงมันเหมือนหมาจริงมันไม่เก่งเหมือนที่พูดไว้โดยความที่เห็นต่อมาบอกว่าน้ําตาจะไหลเมื่อเห็นครูยกธงขมิ้นโดยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมบัติคือนักสู้ที่สู้ไม่กลัวใครสู้กี่ครั้งก็ไม่เหนื่อยโดยความที่เห็นท่านต่อมาบอกว่าต่อยแบบนี้ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเลยโดยความที่เห็นต่อมาว่าเธอเก่งเกินไปแล้วปิ้นสมบัติความที่เห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีรถถังกัมพูชามีปิ้นสมบัติครับนี่คือความคิดเห็นบางส่วนของแฟนคุนคาแมที่นักชกเขาสามารถเอาชนะนักมวยไทยได้ส่วนตัวผมแล้วนักมวยไทยไม่น่าจะไปต่อยกับคุนคาแมไปต่อยกับคุนคาแมเหมือนส่งเสริมพวกเขาแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ